ชื่อเพลงโนเบลครับบีบ็อกไหมลองดูเผื่อแม็กไม่อยู่วิ่งไปถ่ายที่ทะเลทรายซาฮาราครับร้อนมากไอตอนไปถ่าย MV นะครับมันเป็นแดดร้อนๆอย่างนั้นครับแล้วก็มีกระต๊อบเล็กๆอยู่อันนึงครับเวลาแบบเวลาพักทุกคนต้องรีบวิ่งคนไปกระต๊อบนั้นครับรู้สึกว่าการหาน้ำในทะเลทรายเป็นเรื่องยากจริงโอเคเวิร์ดเวิร์ดแต่ว่าความสัมพันธ์ของเพลงนี้ก็คือเพลงนี้ผมเขียนเนื้อกับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคือคุณจักรพันธ์ขวัญมงคลผ่อเจ้ากำลังใจดีเจ้าของหนังสืออ่านเอาเสียงที่เป็นดวงเรื่องสั้นชั้นยอดขายราคา150 บาทซึ่งลด 20% ข้างหน้าครับมีอะไรจะพูดไหมเริ่มพูดเริ่มเหนื่อยเพลงนี้มันแต่งเพราะว่าเราเริ่มแต่งเพราะว่าเราเขียนเพลงรักไม่ออกครับคือในอัลบั้มภูมิจิตเพลงรักน้อยมากครับถ้าใครไม่เคยฟังภูมิจิตก็ไปหาฟังได้ครับเพลงรักน้อยจนน่าตกใจจะรู้สึกว่าเขาอยากมีเพลงรักบ้างครับแล้วจู่ๆครับก็เกิดพุทธิบัญญาขึ้นมาว่าคุณจักรพันธ์ขวัญมงคลเคยบอกว่าอยากจะแต่งเพลงมานานมากแล้วคือแบบอยากจะเท่เหมือนพี่
พี่ไม่ใช่พี่ดีเขาบอกว่าเขาอยากเหมือนแบบพี่สุบุญเลี้ยงอ่ะอยากแต่งเพลงได้น่ารักอะไรอย่างพี่สุบุญเลี้ยงก็เลยอ่ะก็ไปครับพี่ตาเขาก็ได้สร้างอินสปิเรชันให้ผมในวันนั้นเขาบอกพี่อยากได้เพลงรักในสวนครับแล้วก็เลยแต่งเพลงนี้